ที่ทำก็เราทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าเราแต่การมีการยึดทรัพย์กว่า700 กว่าล้านนะครับแล้วก็เรามีการเพิ่มล่ามพนักงานสอบสวนรวมทั้งการคัดแยกที่และการยอมรับนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ทางชิปได้แนะนำมาว่าเราทำได้ดีนะครับแต่ว่ามีประเด็นอีกหลายข้อที่ต้องรับมาเพื่อจะมาดูนะครับเป็น11 ข้อนี่ก็เป็นอะไรที่เราต้องดำเนินการแต่ว่าโดยตามประเทศไทยก็ต้องมีมาตรการนี้อย่างจริงจังต่อเนื่องต่อไปครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่สำคัญนะครับ11 ข้อนี่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นยังมีข้อที่เหมือนกับปีแล้วครับเรื่องการดำเนินคดีนะครับแต่ปีนี้ก็รับการยอมรับว่าเราทำได้ดีหลายเรื่องแต่เพียงว่ามาตรฐานบางอย่างต้องมีการเพิ่มความเข้มข้นเดินเส้นทางนี้มาตลอดในส่วนของการในส่วนของที่บอกว่าการแก้ไขอย่างไม่ปัญหาแบบนี้สิอันนี้ขอดูในอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงคร่าวๆที่จากการรายงานขั้นต้นนะครับแปลว่าเราดูจริงๆแปลว่าไทยก็คงเราทำเต็มที่แล้วยืนยันว่าใน2-3 ปีก็ดีขึ้นจากเดิมใน3เลยนะครับ3เนี่ยเราขยับจากเป็น3เป็น2ก็ได้นะครับปีนี้ก็ผมเชื่อว่าการดำเนินภาพรวมก็ถือว่าเราดีขึ้นมาพิจารณาแต่ว่าเราทำเต็มที่ครับในการทำที่นะครับใช่ครับเพราะว่าเราก็ทำย้ำอยู่แหละเพราะว่าแต่ผมเรียกว่าต้องย้อนไปดีว่าเดิมใน3นะครับเราได้ขยับมา2วันนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วที่ของอยู่ในลักษณะเดียวกันแต่ก็เรามาที่ว่าเราคงต้องมาดูนะเพิ่มเติมดีขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันดีขึ้นอยู่แล้วครับทั้งการยึดทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับการคัดแยกนะครับการคุ้มครองก็ถือว่าดี